ัวขาวขอโทษแฟนมวยกลางเวทีหลังชกไม่เต็มร้อยเหตุบาดเจ็บจนเกือบถอนตัวบัวขาวบัญชาเมฆนักชกคนดังชาวไทยประกาศขอโทษแฟนๆกลางเวทีมวยราชดำเนินหลังจบไฟที่ขึ้นชกกับยาสุฮิโรคิโดนักมวยคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บจนชกได้ไม่เต็มที่ศึกมวยรายการ RWS Legend of ราชดำเนินที่เวทีมวยราชดำเนินกรรมการชูมือให้บัวขาวและคิโดะเสมอกันไปเนื่องจากระหว่างการชกในยกที่3ของทั้งคู่เกิดอุบัติเหตุศีรษะของนักชกทั้งสองชนกันจนนักมวยญี่ปุ่นหัวแตกไม่สามารถแข่งขันกันต่อได้อย่างไรก็ตามหลังการชกบัวขาวได้ให้สัมภาษณ์กลางเวทีโดยนักชกวัย41ปีกล่าวขอโทษแฟนมวยที่เข้ามาชมการชกไฟดังกล่าวโดยระบุว่าบัวขาวมีเรื่องหนึ่งจะบอกมีเรื่องในใจจะบอกจริงๆแล้ววันนี้บัวขาวเกือบไม่ได้มาชกรู้ว่าทุกคนรอดูเมื่อ5วันที่แล้วบัวขาวเกิดอาการป่วยและไม่ได้มาแถลงข่าวเลยส่งคิโดะมาแถลงข่าวคนเดียวเพราะบัวขาวรักษาตัวอยู่เหตุเกิดฉุกเฉินมากโดยเกิดอุบัติเหตุกล้ามเนื้อกระตุกปรึกษาทางทีมงานว่าจะเอายังไงดีจะยกเลิกการชกในครั้งนี้ก็ไม่ได้ก็เลยลองรักษาดูเมื่อ5วันที่แล้วทุกคนในทีมงาน RWS เดือดร้อนกันมากผมกับทีมงานผู้จัดการก็พยายามหาทางออกและก็รักษาตัวจนได้มาต่อยวันนี้ก็ขอโทษทุกคนที่วันนี้จริงๆแล้วอาวุธแข้งอาวุธเตะต้องออกเยอะแต่เนื่องจากขายืนไม่ได้ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่แต่เราใจสู้เรารักษาจนเมื่อคืนก็ยังตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงดีจะถอนหรือไม่ถอนในที่สุดใจสู้จนชกให้ทุกคนได้เห็นวันนี้ขอโทษทุกคนที่วันนี้ได้เห็นการออกอาวุธบัวขาวน้อยเตรียมเตะอย่างเดียวเลยเต็มขอโทษที่ทุกคนไม่ได้เห็นวันนี้ขอบคุณทุกคนมาเชียร์ครับขอบคุณครับ บิ๊กโจ๊กจวกตำรวจพฤติกรรมชั่วแฉหนึ่งในนั้นจับน่องแล้วปล่อยเอาปืนไปซ่อนจ่อออกราชการบิ๊กโจ๊กจวกตำรวจพฤติกรรมชั่วแฉหนึ่งในนั้นจับน่องแล้วปล่อยเอาปืนไปซ่อนจ่อให้ออกจากราชการวันที่9กันยายน66ภายหลังจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมาร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.ถูกยิงเสียชีวิตกระทั่งมีการออกหมายจับ6นายตำรวจที่มีเอี่ยวกับคดีนี้โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าคดีนี้ต้องชมเชยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมชุดทำงานโดยไล่ทำงานกัน2วันและรวดเร็วมากจนศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา6คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรวม3ข้อหาเราได้เรียงตามมาตรา157การเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตร้ายแรงมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีและมาตรา184กับมาตรา189เซคางมาตรา184คือช่วยเหลือมีให้คนร้ายได้รับโทษรวมถึงมาตรา189คือช่วยเหลือซ่อนเร้นพยานหลักฐานทั้งเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดและอาวุธปืนทั้งนี้เจ้าตัวให้การรับสารภาพเพียงบางส่วนแต่จะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพไม่ใช่ประเด็นเนื่องจากศาลเชื่อในพยานหลักฐานจึงได้อนุมัติหมายจับพฤติการมีทั้งการนำปืนออกมาจากมือนายหน่องแล้วนำไปซ่อนถือเป็นการช่วยเหลือและยังพานายหน่องกับกำนันนกหลบหนีเหล่านี้เป็นพฤติกรรมชัดเจนเรื่องความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตทราบว่าภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งได้จับนายหน่องไว้แต่ได้ปล่อยตัวไปซึ่งเป็นคนที่เอาปืนออกมาจากมือนายหน่องนั่นเอง
ถือเป็นพฤติกรรมที่แย่ๆทั้งหมด20กว่าคนพอกันวันนี้มีพยานในส่วนไหนก็จะออกหมายจับก่อนสำหรับวันนี้ชัดเจนใน6คนก็ออกหมายจับทั้ง6คนในเรื่องนี้มีความย่ำแย่ในการก่อเหตุถ้าไม่มีตำรวจช่วยเหลือทั้งการทำลายสถานที่เกิดเหตุเก็บวัตถุพยานหรือการถอดเซิร์ฟเวอร์และอาวุธปืนคนอย่างกำนันนกทำไม่ได้เพราะไม่มีความรู้รวมทั้งไปช่วยกำนันนกหลบหนีทำตัวเป็นบอดี้การ์ดอีกทั้งรองสารวัตรจราจรที่ไปซื้อปืนให้กำนันนกเอาไปให้มือปืนใช้และยังเอารถกำนันนกไปซ่อนที่บ้านอีกหลังถือเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มากฉะนั้นพฤติกรรมชั่วๆแบบนี้ปราบให้หมดเบื้องต้นทราบว่าทุกคนยอมทำเพื่อกำนันเพราะทำตัวเป็นลูกน้องจนเคยชินคำว่าอิทธิพลไม่มีหากตำรวจไม่รู้เห็นเป็นใจคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะตำรวจเป็นเบให้ตำรวจบางคนอยู่มานานฝังรากลึกกรณีที่กำนันนกไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงเองแต่ส่งให้นายหนองยิงนั้นกรณีนี้เรามีประจักษ์พยานเป็นพยานบุคคลตัวนายหนองไม่ได้มีความโกรธเคืองโกรธแค้นส่วนตัวกับสารวัตรแบงค์และในขณะที่ตบโต๊ะมีปัญหากันนั้นนายหนองก็อยู่อีกโต๊ะหนึ่งฉะนั้นมูลเหตุจูงใจมันต้องมีคำสั่งให้ยิงสำหรับตำรวจ6นายขณะนี้มีคำสั่งจากสำนักงานตำรวจภาค7ให้ออกจากราชการไว้รอแล้วส่วนตำรวจทางหลวงนั้นจะต้องรอให้ต้นสังกัดพิจารณานอกจากนี้ยังมีภาพวงจรปิดที่ร้อยตำรวจโทนิมิตขี่รถคุ้มกันกำนันหลังเกิดเหตุนั้นขี่ประกบข้างขณะหลบหนีจริงตำรวจทั่วประเทศมีทั้งหมด 200,000 กว่าคนมีทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นตำรวจไม่ดีเราต้องไม่ช่วยเหลือและไม่เลี้ยงไว้มีพฤติการย่ำแย่ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดและขอศาลออกหมายจับใส่กุญแจมือปฏิบัติอย่างเช่นผู้ต้องหารายทั่วไปคดีนี้ไม่ซับซ้อน2อาทิตย์น่าจะจบ เศรษฐาเดินหน้ารถไฟรางคู่เฟส2ดันหนองคายจุดเชื่อมสินค้าไปลาวจีนเศรษฐาเตรียมเดินหน้ารถไฟรางคู่เฟส2เผยดันหนองคายเป็นจุดเชื่อมสินค้าไปลาวจีนมองที่นี่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญสุดในอนาคต9 กันยายน 2566ที่พรมแดนจังหวัดหนองคายนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาร่วมพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าขั้นตอนพิธีการศุลกากรการค้าชายแดนการพัฒนาวันสต็อปเซอร์วิสระหว่างไทยลาวและจีนนายเศรษฐากล่าวตอนหนึ่งว่าหนองคายเป็นจังหวัดเล็กแต่สร้างรายได้สูงเป็นอันดับที่4ของภาคอีสานซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากตนได้มีการพูดคุยกับปลัดกระทรวงคมนาคมเรื่องการเชื่อมต่อเส้นทางไปถึงสปป.ลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเรามีสินค้าที่มาจากหลายจังหวัดรวมถึงท่าเรือแหลมฉบังด้วยต้องการให้จังหวัดหนองคายเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและต้องแก้ไขเรื่องสะพานที่จะรับน้ำหนักสินค้าส่วนเรื่องวันสต็อปเซอร์วิสเป็นเรื่องที่เราต้องการให้มีความง่ายในการส่งสินค้าไปยังประเทศจีนหนองคายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดมีการส่งสินค้าจากไทยไปยังลาวและจีนเรื่องรถไฟรางคู่ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้านั้นต้องมีการยกระดับสะพานที่จะรองรับน้ำหนักสินค้าให้มากขึ้นเมื่อถามถึงการพัฒนาสถานีรถไฟนาทาจะแล้วเสร็จในกี่ปีนายเศรษฐากล่าวว่าคงใช้เวลาพอสมควรแต่ตอนนี้ต้องมีการนับหนึ่งก่อนเมื่อกลับไปกรุงเทพมหานครจะมีการประชุมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งจะประสานงานการตั้งคณะทำงานขึ้นมาต้องมีคณะกรรมการการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคในการทำงานและอาจจะต้องเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมด้วยเมื่อถามถึงรถไฟรางคู่เฟส2จากจังหวัดขอนแก่นมาจังหวัดหนองคายต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือสามารถเดินหน้าระยะที่หนึ่งต่อได้เลยนายเศรษฐากล่าวว่าตนเข้าใจว่าเข้าคณะรัฐมนตรีครั้งเดียวก็จบแล้วมีเรื่องและงบประมาณที่กันไว้เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะได้กลับมาจังหวัดหนองคายอีกครั้งในช่วงปลายเดือนหน้าเข้ามารับฟังความคืบหน้าเรื่องนี้